สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับตองจากเพจตองลองดูอีกครั้งนึงครับเลยนะครับว่าคลิปหนีตายจากเกม Step N มาเกมคาโลเนี่ยได้รับการตอบรับดีมากเลยนะครับยอดวิวนี่ถล่มทลายล่าสุดเข้าไปเช็คเมื่อประมาณ30นาทีที่แล้วก็อยู่ที่30กว่าวิวแล้วครับผม แต่ไม่เป็นไรครับเราก็จะทำเพื่อ educate ให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ต่างๆนะครับในวันนี้ก็ได้รับเหมือนเป็น request เข้ามานะครับว่าอยากจะให้ช่วยทำในส่วนของการโอนเงินออกนั่นเองนะครับว่าทำยังไงเราถึงจะแปลงจากฟิตไปเป็นเงินบาทได้มันมีกี่วิธีมีอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยละกันนะครับสำหรับวิธีแรกนะครับง่ายที่สุดแล้วก็เขาเพิ่งอัปเดตมานะครับนั่นคือการเทรดในแอปเลยนะครับผมซึ่งตอนยังไม่เคยทำสำเร็จเลยนะครับขึ้น error ตลอดเลยนะครับก็เลยยังไม่สามารถให้คำตอบที่แน่นอนได้ว่าเราจะต้องเสียค่าแก๊สฟรีเนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่ได้ยินพี่ๆในกลุ่มมีคนที่เคยทำสำเร็จเขาบอกว่ามันอยู่ที่ประมาณ 0.003 นะครับเหมือนกับที่โอนออกจาก Spending Wallet เลยนั่นก็เอาเรื่องอยู่นะ20-30 บาทถ้าแล้วแต่ BNB มันจะขึ้นลงนะครับทีนี้อีกวิธีนึงที่ต้องใช้นะครับและยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันณวันนี้เลยก็คือการโอนออกนะครับไปที่ MetaMask นะครับแล้วก็แปลงเป็น Fit แล้วก็โอน Fit ต่อไปที่ Bitครับหรือ Binance ก็แล้วแต่คุณเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงอันนี้ต้องแคปหน้าจอมาให้แล้วนะครับว่าเป็นวิธียังไงอ่ะเดี๋ยวต้องขึ้นมาให้ดูกันเลยป่ะเลยอัพอันนี้คือในหน้าของ Wallet แล้วนะครับเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเอาออกจาก Spending เข้ามา Wallet แล้วกด Transfer to External นะครับผมแล้วก็จะเลือกเป็น Fit นะครับเลือก Fit เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปเอา Address ของ MetaMask Wallet นี่แล้วก็ใส่เป็น address ของทาง MetaMask นะครับที่เป็น fit นะครับก็นี่เขาจะขึ้นมาค่าโน่นนี่นั่นนี่แคปไว้ให้นะครับแล้วก็เซ็นได้เลยนะครับเลือก view transfer เท่าไหร่เขาบอกว่าจะใช้ประมาณ 5-10 นาทีนี่เดี๋ยวเราลอง refresh ดูนะครับปึ๊บไปแล้ว fit เราไปแล้วนี่เราสวิปกลับมาที่ MetaMask นะครับ MetaMask refresh หน่อยสิ2ที3ที4ที่ยังไม่มาอันนี้ต้องก็จะเหลือ BNB ไว้หน่อยนะครับเพื่อที่ติดกับอุ้ยมาแล้วนี่เหลือ BNB ไว้สำหรับเป็นค่าแก๊สต่างๆนะครับผมก็เซฟๆแหละ 0.01 นะครับปึ๊บเรามากด3ขีดข้างบนแล้วกดที่เบราว์เซอร์นะครับผมซึ่งเบราว์เซอร์เนี่ยต้องเข้าที่ pancakesweb.finance ไว้แล้วนะครับตอนนี้ก็ลองเข้าให้พิมพ์เสิร์ชได้เลย pancakesweb.finance ดูตัวสะกดดีๆนะครับผมบางทีเขาบอกว่าเหมือนมันมีแบบเว็บหลอกด้วยอะไรเงี้ยนะนี่แล้วก็รอโหลดแป๊บนึงมือถือต้องมันเก่าไว้หน่อยนะมันก็เลยโหลดนานหน่อยพอขึ้นหน้านี้มาปุ๊บข้างล่างเห็นไหมเทรดกดเทรดเลยครับผมซ้ายล่างนี่เทรดปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะแล้วก็เลื่อนลงมาเป็น Connect Wallet อีกรอบนึงนะครับ Connect Wallet กับ MetaMask ครับมันก็จะ Connect ให้ว่าใน Wallet ของ MetaMask เราเนี่ยมีเหรียญอะไรอยู่บ้างนะครับนี่รอดูปุ๊บนี่ขึ้นบาลานซ์พอขึ้นบาลานซ์เนี่ยโอเคแล้วเราจะแปลงจากสกุลอะไรเป็นอะไรก็กดได้เลยน้องก็กดตรงกลางปุ๊บสลับมาเป็นตัวแรกเป็นอะไรครับFit ซึ่งตัวเนี้ยเราจะต้อง enable by user ก่อนมีวิธีบอกอยู่ไม่ยากนะครับลองดูแล้วก็BEP 20นะ Binance Smart Chain นะครับนี่เราก็เลือกว่าเราจะแปลงจาก Fit เนี่ย 11.957 กด All ไปเลย Max ไปเลยนะครับผมจะได้ทั้งหมด 0.166699 นะครับมีค่าฟรีนู่นนี่นั่นอะไรเต็มไปหมดงงไปหมดแต่ช่างมันครับกดแปลงไปเลยครับผมอันนี้มันก็จะมาบอกว่าใช้ค่าแก๊สฟรีเท่าไหร่นะครับคอนเฟิร์มคนไทยไม่อ่านเดี๋ยวครับผมไปเลย 0.นู่นไปเลยเสร็จแล้วครับ Transaction Submitted นะครับผมนี่แล้วกด close ไปได้เลยนะครับมาดูที่ wallet ครับกดที่ wallet ซ้ายบน wallet ปิ๊งเดี๋ยวฟิตเราจะหายไปแล้วก็กลายเป็น BNB ครับผมนี่เมื่อกี้จริงๆ BNB มันขึ้นก่อนด้วยซ้ำนะฟิตยังไม่ออกเลยนี่เราได้มาอีก 0.16 มันก็จะเป็นรวมเป็น 0.17 เท่านี้ก็จบแล้วครับผมคุณจะเอา BNB ออกไปที่ปลายทางไหนก็แล้วแต่ส่วนตองไปที่ Bitkub ครับผมตองก็เลือกไปที่อันนี้เป็นเหมือน Trust Wallet ของตองนะครับไปที่ Bitkub แล้วก็ใส่ Max เลยไม่ต้องคิดอะไรมากอ๋อใส่ Max แล้วก็ลบออก 0.1 นะครับเพื่อที่จะเซฟเก็บไว้เป็นค่าฟรีจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวนะครับนี่เขาจะบอกว่า Estimated Gas Fee เท่าไหร่ก็กดโอนออกไปเลยเนี่ยประมาณไม่เกิน1นาที2นาทีก็ไปสู่ Bitkub แล้วแต่บางคนก็ไป Binance ขาย P2P หรือจะไป Bitkubบิทัสซ่านู่นนี่นั่นก็แล้วแต่ถนัดนะครับผมว่าจะแปลมาเป็นเงินยังไงก็แล้วแต่สะดวกได้เลยจ้านี่แป๊บเดียวก็ตัด BNB ไปแล้ว Transaction Number 19 Complete แค่นี้แหละครับง่ายๆกับการแปลงฟิตเป
็น BNB นะครับซึ่งต่อใช้วิธีนี้แต่ใครจะแปลงเป็น USDC หรือถือเป็นเหรียญอื่นก็แล้วแต่สะดวกหรือความชอบนะครับส่วนตองก็แปลงมาเป็น BNB แล้วก็ออกไปที่ Bitkub หรือ Binance ก็ได้ Binance ก็ขายแบบ P2P Bitkub ก็ตั้งลิมิตขายอะไร whatever ได้หมดก็แปลงมาเป็นเงินบาทได้แล้วแต่ค่าแลกเปลี่ยนของแต่ละวันนะครับก็ลองดูครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์หรือบอกตองได้ถ้าตองสามารถตอบได้ตองก็จะทำคลิปมาบอกทุกคนนะครับก็ขอบคุณสำหรับการตอบรับนะครับคอมเมนต์ดีๆนะครับใครอยากให้ทำอะไรอีกก็บอกนะครับไว้เดี๋ยวตองจะมาทำให้อีกนะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ Channel ของตองลองดูด้วยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวตองจะมาทำคลิปต่างๆเกี่ยวกับคาโลที่เพื่อนๆสงสัยเพิ่มให้ละกันนะครับวันนี้ตองลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ